บอกว่าสาวๆที่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินออกเดทเป็นคนที่มีอารมณ์เยือกเย็นมีความรับผิดชอบสูงและอยากมีคนรักที่อบอุ่นค่ะช่วงนี้นะคะน้องเมย่าจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเธอสามารถรักษาความงามและความสวยของเธอเอาไว้ได้อย่างไรช่วงนี้ขอต้อนรับเลยนะคะน้องเมย่าคุณนนทวรรณทองเหล็งมิสไทยแลนด์เวิลด์2014สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะสวยบ้ารวยมากคือเกินพูดเกินคำนั้นไปแล้วอ่ะคือมันทุกอย่างมันพร้อมสับเอาเป็นว่าที่นั่งอยู่เนี่ยความสง่าราศีมันเหมือนแบบเอ๊ะตรงนี้ใครเปิดสปอตไลท์เคยเห็นนี้ป่ะคนแคร์กับสโนไวท์อ่ะสโนไวท์กับคนแคร์สวยกันคนละแบบคนละแบบค่ะ1ปีที่ผ่านมานะคะน้องเมย่าเนี่ยเป็นไอดอลของสาวผิวเข้มผาวสาวผิวสีน้ำผึ้งไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเราพยายามหาแรงบันดาลใจหาไอดอลของเราเพื่อจะได้มีแรงที่จะทำอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณคนไทยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้โอกาสเราแล้วก็มองเห็นถึงความสามารถของเราแล้วมีวิธีรักษาความงามเอาไว้ยังไงคะเพราะตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยสวยไม่สางแถมสวยขึ้นสวยขึ้นด้วยเนาะจริงๆต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะคุณแม่จะคอยดูเรื่องการแต่งตัวการดูแลผิวอะไรอย่างงี้ให้ตลอดเวลาเห็นน้องเมย่าเล่าพี่หน้าฟังบอกว่าคุณแม่เนี่ยดูแลเรื่องผิวให้น้องเมย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยคุณแม่ช่วยดูแลยังไงคะก็มีทั้งเรื่องการกินค่ะการกินและการขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเด็กต้องบอกว่าเคยอยากขาวไงคะพออยากขาวก็เลยลองแบบที่แม่ให้ทำดูคุณแม่ก็จะคอยดูเรื่องขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะแต่ผลพลอยได้มันไม่ได้ทำให้ขาวแต่มาทำให้เนียนก็ยังดีขัดด้วยอะไรบ้างคะก็มีทั้งมะขามค่ะมะขามขมิ้นไพรแล้วก็ดินสอพองค่ะของพี่คงต้องใช้ดินสออย่างเดียวหินไหมเอาหินมาขัดคิดอยู่ของคุณขาวอยู่แล้วมันไม่เนียนไงมันไม่เนียนคือคนที่เขาเนียนสวยผิวสุขภาพดีเลยว่าตามวัยอะไรนะคะมะขามนะคะมิ้นพราดินสอพองดินสอพองเดี๋ยวดิฉันกลับไปขัดบ้างหรอเออทันไหมอ่ะขอโทษลืมตัวพี่ไก่จ๋าขอขอบคุณมากที่เตือนสติคงไม่ทันแล้วเออเป็นตัวเราด้วยนะนะแล้วก็น้องเมย่าเล่าให้พี่น้าฟังอีกด้วยว่าคุณแม่เนี่ยช่วยบำรุงผิวของน้องเมย่าจากภายในเลยแล้วทำตั้งแต่เด็กด้วยน้ำคั้นแยกกากใช่ไหมผลไม้ผักทำยังไงคะคือจริงๆก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีระบบคั้นแยกกากใช่ไหมคะก็จะปั่นเลยฉะนั้นการปั่นเลยเนี่ยเด็กจะไม่ชอบกินผักแม่ก็เลยผสมกับน้ำนมค่ะนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แต่งกลิ่นทำให้เรากินได้แล้วในน้ำปั่นของคุณแม่ใส่อะไรบ้างคะก็จะมีผลไม้ที่หนูชอบค่ะแล้วก็แอบใส่บางอย่างที่หนูไม่ชอบมาเช่นมะเขือเทศแครอทเพราะคือถ้าสมมติคุกไอทำเขาเรียกปรุงแต่งแล้วเนี่ยเรายังพอทานได้ใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้ามันสดๆมันจะได้กลิ่นไงคะเขาก็เลยใช้สับปะรดมาแทรกกลิ่นใช้แอปเปิ้ลเขียวมาแทรกกลิ่นค่ะด้วยคุณแม่คุณแม่เก่งเขาจะมีไอเดียของเขาตลอดเวลาโอ้โหแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณแม่ช่วยน้องเมย่ารักษาผิวด้วยการฆ่าโทษว่ายังไงคะห้ามมีแผลค่ะห้ามมีแผลค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแผลจะโดนตีซ้ำในมีเรื่องมีเหตุการณ์ที่เหมือนรู้ในอนาคตคือจริงมีเยอะมากค่ะแต่ครั้งหนึ่งที่จำตัวนะวันนี้ก็คือตอนนั้นตอนเด็กไปว่ายน้ำค่ะคุณแม่พาไปว่ายน้ำแล้วก็กระเบื้องเขาแตกแล้วเด็กว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็จะชอบไต่ตามให้เกาะไปตามขอบพอเกาะไปมันก็โดนบาดค่ะแม่เรียกขึ้นมาถ่ายรูปแม่ก็ไม่ทำไมต้องเรียกมาตอนนี้หนูก็เก็บนิ้วเท้าหนูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันโดนนิ้วโป้งหนูก็แอบนิ้วเท้าใช่นิ้วโป้งเท้าหนูก็แอบก็โพสต์ไปโพสต์ถ่ายรูปไปแม่ไม่เห็นค่ะวันนั้นแม่มาเห็นอีกทีคือตอนที่ปริ้นรูปออกมาแล้วแม่ก็โดนซ้ำอีกด้วยพอปริ้นรูปออกมาคุณแม่เห็นว่ามีแผลวันนั้นโดนตีค่ะตีตรงไหนคะคุณแม่เขาจะเน้นมือกับที่เท้าอย่างเดียวค่ะเพราะถ้าโดนตัวหนูเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ช้ำง่ายค่ะเขาก็จะเน้นตีมือที่เท้าอย่างเดียวแล้วเป็นคนแม่นมากด้วยค่ะโยนของแม่นแม่นแม่นยังไงคะแม่นยังไงคะไม่ต้องลองนะคะแม่เนี่ยคุณแม่มาคุยด้วยเลยว่ะไม่ได้เหมือนแม่หยิบอะไรขึ้นมาด้วยอ่ะอะไรที่ไม่ใหญ่ใหญ่เสียง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 เส
ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะแม่เลยคือถ้าทำอะไรไม่ถูกใจปุ๊บแม่เล็งเลยเล็งแม่เล็งเท้าค่ะเขาเล็งเท้าเขาจะเล็งเท้าแล้วก็ถ้าเขาปาอะไรแม่นมากเนาะหนูเคยกระโดดอะพอยกข้างนี้ผมรอดแล้วอีกโดนอีกข้างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เวลาคุณแม่ลงโทษน้องเมย่ากับพี่ๆเนี่ยจะตีแต่มือกับเท้านิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมตีแค่ที่มือและที่เท้าใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายเป็นแผลง่ายฉะนั้นก็เลยต้องโดนอย่างอื่นดีกว่าเพราะพวกมือพวกอะไรเนี่ยมันไม่ได้เห็นมากนะคะเท้าก็ไม่เห็นมากใส่รองเท้าได้คือคุณแม่ก็ยังรักษาให้รักษาผิวใช่มั้ยแต่คือดูแลเหมือนกันทุกคนนะคะเหมือนดูแลเหมือนกันทุกคนคุณแม่เหมือนรู้อนาคตเลยว่าจะได้ลูกสาวที่เป็นแบบตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเมย่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเค้าประกวดร้องเพลงแล้วเป็นเดทแบบมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแล้วประกวดร้องเพลงแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่7ขวบเลยค่ะเดินแบบเหรอคะเดินแบบตอนอายุ15ค่ะครั้งแรกดังนั้นก็ต้องรักษามาโดยตลอดอีกอย่างนึงนะนอกจากผิวที่แบบว่าสีเข้มก็จริงแต่แบบสวยเนียนมากๆของน้องเมย่าเนี่ยอีกอย่างที่โดดเด่นก็คือรูปร่างค่ะเป๊ะตลอดต้องมีการควบคุมอาหารไหมจริงๆเมย่าไม่ได้ควบคุมเลยค่ะค่ะแต่ว่าจะเน้นทานอาหารที่มีประโยชน์คุณแม่ก็จะคอยดูอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องการดูแลหุ่นเนี่ยจะเน้นการออกกำลังกายมากกว่าค่ะปกติออกอะไรคะซิทอัพอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มแต่หน้าท้องแบบเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคุณเมย่าเนี่ยซิทอัพวันละเป็นร้อยๆทีเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องซิทอัพใช่ค่ะ200ครั้งต่อวัน200ครั้งก่อนนอนเนี่ยเช้าค่ะตื่นมายังงวงเงียอยู่เลยแม่บอกซิทอัพหรือยังอ๋อซิทเท็ดก็ได้เป็นแม่ที่แล้วเป็นแม่ก็กลายเป็นเราต้องทำโดยอัตโนมัติโอเคซิทก็ได้ยังไม่ตื่นเลยตอนซิทแล้วมีไหมซิทไปหาวไปมีไหมมีค่ะแต่ก็ต้องทำต่อและได้ผลไหมซิทอัพวันละ200ครั้งได้ผลค่ะได้ผลค่ะโดยที่เราไม่คือเหมือนกับระหว่างงงเงียวเราก็ไม่รู้ตัวอะนะว่าเราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ทำไปตื่นมาอีกทีก็โอ้บินกล้ามอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่จะทำบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยน้องเมย่าไม่ต้องลดความอ้วนเลยอยากจะเพิ่มความอ้วนด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเธอระวังในเรื่องของการรับประทานมี2อย่างที่ไม่รับประทานเลย2อย่างก็คือ1ก็คือจะเป็นเรื่องไขมันน้ำมันอะไรเนี่ยอาหารที่เน้นมันเยอะๆก็จะลดค่ะเพราะหนึ่งมีผลกับเสียงสองมีผลกับเรื่องผิวหน้าอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายฉะนั้นก็เราต้องทำงานในวงการบางทีเราก็ต้องเน้นการดูแลผิวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของการแต่งตัวล่ะคะเราเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์นะเวลาไปไหนรู้สึกกดดันบ้างไหมว่าเราจะต้องแบบสวยพร้อมเหมาะสมตลอดเวลาทั้งในเวลางานและเวลาส่วนตัวก็มีบ้างนะคะแต่ว่าปกติเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊อยู่แล้วแต่จะเป็นคนแต่งตัวเปรี้ยวๆชิคๆตามสไตล์ของตัวเองค่ะแล้วบางทีก็ไม่ค่อยเป็นเทรนด์เท่าไหร่เป็นแบบของตัวเองนะคะชอบแต่งเป็นตัวเองบางทีก็เลยเถิดไปเป็นเหมือนบานามดก็มีอะไรก็เลยคุณแม่ก็เลยต้องมาคอยดูแลตัวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเป็นผู้นำเทรนด์ไงเทรนด์แบบใหม่เป็นเทรนด์แบบใหม่คุณแม่ก็จะเป็นสไตลิสต์อีกอ๋อเหรอคุณแม่ทำทุกอย่างในชีวิตหนูมากเลยค่ะจริงเมื่อกี้นั้นก่อนเข้ารายการก็คุณแม่ก็เป็นคนมาติดกิ๊บมาผมเผิ่มมงใส่ตามงเนี่ยไม่ใช่พี่เลี้ยงดูนะคะแม่ต้องดูแลค่ะคอยแม่เป็นคนแบบทำทุกอย่างดีอ่ะคือทำด้วยความรักเพราะฉะนั้นมันจะดีที่สุดไงนี่ไงคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะหลังจากนินทาแม่มาครึ่งรายการแม่เริ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงคุณแม่จะมานั่งตรงนี้แล้วดีนะคะแม่ไม่ได้พกอะไรมาตัวนี้หัวจะแตกอย่าให้อะไรคุณแม่ใกล้มือนะคะบอกทีมงานนิดนึงนะคะคุณแม่มีแต่คำชื่นชมวันนี้หนูสวยไหมคะแม่ขาสวยสู้น้องเมย่าไม่ได้นิดนึงเนาะได้ค่ะเออพี่ไก่มาทานแล้วเดี๋ยวแม่ตอนดูค่ะแม่ชอบดูใช่แม่แต่จริงๆแล้วผิดหวังหนูนะคะน้องเนี่ยแม่ขาแอบถามนิดนึงปกติแม่ดูแลทุกสิ่งอย่างเลยน้องดื้อไหมเออแอบแบบไม่ทำนั่นนี่ไหมหรือว่าทำตามระเบียบวินัยเป๊ะอันนี้เสียงอาจจะไม่ออกเดี๋ยวพี่ไก่แปลให้ขอคำถามเดียวมีบ้างสู้กดของแม่ไม่ได้เนี่ยสู้กดแม่ไม่ได้คุณแม่ตอบว่ามีบ้างแต่สู้กดของแม่ไม่ได้เป็นไงล่ะจบเลยสวยเลยกดแม่แข็งกว่ากดแม่แข็งกว่าต้องยอมต้องกดแม่กดหนูลงเนี่ยกดอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงแม่มาขนาดนี้ต้องคุยกับแม่แล้วไงอ่ะคุณแม่ยุ่งมาถึงอะไรนะเมื่อกี้บอกมาถึงเรื่องของมงมงทุกอย่างในชีวิตหนูค่ะคุณแม่จะเป็นคนคอยดูแลให้คอยวางแผนให้อะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้หนุ่มๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทำไมโอ้ยนะคะนี่ละก็เหมือนกันพอพูดถึงหนุ่มเก็บกดเลยอ่ะเสียงเพี้ยนไหมเพี้ยนมากโอ้ยเหมือนกันก็ถูกต้องก็คุณแม่ช่วยดูแลให้ใช่ค่ะมีเยอะไหมโอ้ย
ก็มีแต่ว่าก็ตอนนี้ทำงานก่อนค่ะแล้วก็เรายังดำรงตำแหน่งอยากให้มันออกมาดีที่สุดค่ะใช่ใช่พูดถึงเรื่องของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์เนี่ยนะคะการประกวดครั้งใหม่นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเร็วนี้ใช่ค่ะรับสมัครวันนี้แล้วประกวดเมื่อไหร่คะวันนี้แล้วค่ะถึงวันไหนคะถึงวันที่28นี้ค่ะที่ไหนเอ่ยที่ตึกมารีนนท์ค่ะก็มากันได้นะคะอายุตั้งแต่17ถึง24ค่ะก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเลิกแล้วน่าจะเลิกไปแล้วอยากจะประกวดนี่ไงเขาน่ามีแบบว่าช่วงที่แบบกลับตัวเลขได้เลยเนาะนี่ไงจะสวยหล่ะมีย่านสวยตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งแล้วค่ะจนถึงวันนี้เด่นสุดด้วยนะคะดูผิวเด่นด้วยผิวอยากถามเหมือนกันเรื่องผิวอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆเราใฝ่ฝันไหมว่าเราอยากจะเป็นนางงามด้วยผิวจริงๆเทรนด์นี้เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้นิยมแล้วเรารู้สึกยังไงอะคะเรารู้สึกตอนเด็กอยากขาวมากทำทุกอย่างแต่ไม่ขาวฉะนั้นพอถึงจุดนึงเรามองเห็นว่าจะเป็นคนอื่นทำไมเราจะพยายามเปลี่ยนเพื่ออะไรในเมื่อฉันเป็นแบบนี้ทำยังไงที่จะเปิดรับตัวเองให้ได้ยอมรับตัวเองให้ได้แล้วหาอย่างอื่นมาแทรกแทนก็คือความสามารถมาให้คนยอมรับเราแทนอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้วันนั้นก็ได้เป็น4คนจาก121ประเทศไปร้องแล้วก็ได้ไปรับคัดเลือกไปร้องด้วยน้องเมย่าถนัดในการร้องเพลงทุกแบบเลยใช่ไหมก็ทั้ง3แนวเลยค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะลูกทุ่งค่ะเริ่มจากลูกทุ่งเพราะตอนเด็กจะร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาไทยสากลแล้วก็สากลค่ะสักนิดนึงได้ไหมสัก 2-3 ท่อนได้ค่ะได้เตรียมปูน่ารักจังเลยดูสิอย่าทำให้รักได้ไหมเพราะมันยิ่งปวดใจยิ่งเธอนั้นทำตัวดีเท่าไรยิ่งทำให้หลงรักเธอเกินไปนี่คือแบบหลงรักเสียงเลยอ่ะหลงเสียงหลงหน้าตาหลงผิวหลงการวางตัวแล้วไม่ใช่แค่เราหลงนะคะพี่ไก่เนี่ยแอบมองคุณแม่ตลอดเวลาคุณแม่เนี่ยนั่งมองลูกสาวคนเดียวแบบมองแบบมองแล้วก็ด้วยสายตาที่แบบเขากำลังติ๊กอยู่หรือเปล่าคะว่าทำอะไรผิดบ้างเดี๋ยวโดนตียืนนั่งหลังไม่ตรงแม่มีไมค์แล้วคุยได้แล้วนะแต่ไก่เห็นคุณแม่มองด้วยสายตาแบบชื่นชมนะก็เช่นกันค่ะนะคะภูมิใจลูกคนนี้ยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรเขาไหมอ่ะก็น้องเป็นคนที่อันดับแรกก็รู้จักกตัญญูพ่อแม่ค่ะก็คุณแม่จะสอนน้องอ่ะดูตัวอย่างพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จนะคะทุกคนก็ล้วนเป็นเด็กกตัญญูทุกคนค่อนข้างจะสำเร็จสูงมากนี่เห็นไหมคะสุดยอดจริงรู้เลยว่ารหัสความสำเร็จเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่นะถามหน่อยดีกว่านะคะว่าไหนๆเนี่ยไปประกวดมาเยอะแยะมากมายแล้วเห็นคุณแม่ใส่แบบมงให้อยู่ตลอดเวลาคือตอนที่แบบเข้ามานั่งคุณแม่หนูขอเดี๋ยวอยากมงกุฎเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกมงนะโอเคน่าจะได้จำไว้นะเป็นวัยรุ่นโอเคโอเคมงเล็กมงเห็นคุณแม่เนี่ยใส่มงกุฎให้แม่หนักไหมคะหนักค่ะกิโลกว่าค่ะกิโลกว่าก็ถ้าบางงานเนี่ยถ้านั่งนานๆหรือว่าอยู่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มหัวบุ๋มมันจะบุบลงไปเลยก็จะเป็นเหมือนเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นร่องเหรอเป็นร่องค่ะแทบจะปลูกต้นไม้ได้เหรอไม่เป็นไรให้พี่ยืมใส่บ้างก็ได้นะนั่นน่ะสิให้ยืมสัก10นาทีก็ยังดีพวกเราก็มองไว้18โมงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีมงกุฎเราก็ต้องไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดนะคะใช่เพราะว่าเขาจะต้องเห็นเด็กจะต้องดูผู้ใหญ่ก็จะได้เห็นเขาอยากมองเราในมุมของความสวยงามฉะนั้นต่อให้เจ็บเท่าไหร่ก็ต้องยิ้มไว้แล้วดูแบบบอกมงกุฎมากเลยเนาะและเห็นย้อนกลับไปอีกตอนที่ไปประกวดมิสเวิลด์ตอนที่ประกวดมิสเวิลด์นี่คือแบบเต็มที่มากๆเห็นต้องไปร้องเพลงแล้วก็มีการที่แบบถ้าประเทศไหนเนี่ยเขามีโชว์อะไรเราต้องไปร่วมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้คือเราต้องไปฝึกซ้อมไปอะไรมีฝึกซ้อมค่ะมีฝึกซ้อมกันแทบจะทุกวันนะคะก็เพราะว่าบางประเทศเนี่ยท่าเต้นของเขาก็จะแบกหน่อยค่ะคือจริงๆเราก็ได้คัดแต่ถ้ามโนราแล้วไม่มีใครทำกับเราได้ก็เลยไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือต้องเต้นตามหมดเลยคือเราต้องไปโอ้โหทุกคนหนูเต้นอยู่ข้างหลังค่ะเห็นหนูไหมคะไหนอ่ะอยู่แถบหลังสุดเลยค่ะชุดมโนราน่าเห็นหัวอยู่คือก็ต้องทำตามหมดเลยเนาะนี่แสดงว่าต้องใช้แบบความอดทนโอ้ยคิดถึงเพื่อนเลยอ่ะนี่ได้ติดต่อกันบ้างไหมคะยังอยู่ใน WhatsApp อยู่เลยค่ะ Miss World อ๋อรอดีเลย
บางคนก็ยังมาหนูก็พาให้เขาไปใช่ติดต่ออางานให้อะไรเลยรู้จักกันหมดเลยไหมคะเนี่ยหรือเฉพาะใช่ค่ะแต่ว่าบางกลุ่มจะสนิทสุดก็คือจะเป็นกลุ่มสีฟ้าก็เป็นกลุ่มสีของเมย่าเองเราก็ยังติดต่อกันตลอดแบบอยากจะมาเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวจะติดต่อหาพื้นที่ให้แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะได้เพื่อนไปเลยใช่ค่ะได้เพื่อนไปเลยค่ะแล้วในกลุ่มสีฟ้าของเรามีทั้งหมดกี่คนคะมีอยู่ประมาณเกือบ20ค่ะแล้วก็มีวิสโปด้วยในทีมเรากลุ่มเราเป็นทีมตัวเต็งไงคะเราเป็นทีมตัวเต็งหมดเลยก็จะเป็นแบบตัวเต็งระหว่างประเทศแบบหลายๆประเทศที่แบบว่าโดนเก่งตัวท็อปๆก็จะอยู่ทีมหนูเลยไว้คราวหน้าเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยพามาออกรายการบ้างดีเลยค่ะดีเลยเราจะได้คุยกับเขานะคะอย่างที่พวกเราบอกนะตอนนี้เนี่ยน้องเมย่าเป็นไอดอลของสาวผิวเข้มมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเธอเหล่านั้นไหมคะเพราะจริงแล้วหลายๆคนอย่างที่เราได้ยินนะไปทายาให้ขาวฉีดยาให้ผิวขาวทำสารพัดเลยไม่แฮปปี้กับตัวเองเมย่ามีอะไรจะบอกกับเธอบ้างคะจริงๆเมย่าต้องบอกว่าเมย่าก็เคยเป็นหนึ่งในคนนั้นที่เคยพยายามเปลี่ยนแล้วแต่เรามองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการเป็นตัวของตัวเองต่อให้คุณไม่ได้สวยที่สุดแต่คุณอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดได้ด้วยการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหลังจากนั้นก็เป็นคนดีของสังคมเป็นได้หลายๆอย่างหาอะไรก็ได้มาทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณมีคุณค่าพอกับความสวยในแบบของคุณเองจริงๆไม่ต้องพยายามเป็นอย่างอื่นหรือว่าพยายามไปฉีดไปทำอะไรให้มันอันตรายจริงๆต้องบอกว่าอันตรายมากอย่างที่เห็นตอนนี้เห็นผลกระทบกันเยอะไม่ว่าจะเป็นผิวที่แบบแย่กว่าเดิมอีกทั้งลอกทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วสำหรับสาวๆที่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์เหมือนน้องเมย่าฝากอะไรไปบอกพวกเธอนิดนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับน้องๆนะคะหรือผู้หญิงคนใดที่มีความฝันอยากจะเป็นนางงามหรืออยากจะสร้างผลงานดีๆให้กับคนไทยอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยก็มาสมัครกันได้ค่ะวันนี้นะคะจนถึงวันที่18ตั้งแต่อายุ17นะคะถึงอายุ24มาสมัครได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะค่ะแล้วรอบชิงชนะเลิศจะมีวันไหนคะรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นวันที่15สิงหาค่ะวันนั้นเมย่าก็จะอำลาตำแหน่งเต็มตัวซ้อมแล้วเห็นไหมมันซ้อมในรายการไม่แต่นอกจากเป็นนางงามเดี๋ยวจะมีผลงานทางช่อง3ด้วยมีละครด้วยใช่ไหมแล้วก็ดนตรีหญิงเขาร้องเพลงคืออีกไกลใช่ค่ะก็จะเป็นละครสาวน้อยร้อยล้านค่ะก็ร้องเพลงด้วยก็หลังน่าจะออนแอร์หลังจากหนูอำลาตำแหน่งแล้วสามคนเยอะฉีกกฎของความงามเลยเนาะที่แบบหลายคนอยากจะเป็นแต่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สวยในแบบของตัวเองและสวยมากด้วยความงามที่มาพร้อมกับความเก่งวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะรับเชิญของเราน้องเมย่านนทวรรณทองเหล็งมิสไทยแลนด์เวิลด์2014ขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องเมย่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยค่ะเอาละกลับมาช่วงหน้าสวยสไตล์เดี๋ยวกลับมาค่ะใช่แล้วนี่ค่ะแล้วก็จะพาไปออกกำลังกายบนส้นสูงการจะทำยังไงนะคะห้ามพลาดค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบใส่เสื้อสีม่วงออกเดตเป็นคนอ่อนไหวง่ายดูเป็นคนเข้มแข็งแต่บางครั้งร้องไห้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆ